อ๋อวันนี้วันพระเนาะวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน9แรม8ค่ำเดือน9แล้วน้ำยังไม่ไหลห้วยเลยเนี่ยแรม8ค่ำเดือน9แล้วน้ำยังไม่ไหลห้วยเลยแต่ฝนตกทุกวันสรุปลงแล้วฝนตกเกือบทุกวันวันนี้กลางวันก็จากลงมาเนี่ยวันนี้บางวันก็ทั้งคืนเกือบทั้งคืนแต่น้ำไม่เยอะฝนตกแบบนี้ทำให้ข้าวงามทำให้ป่าไม้งามเรากำลังปลูกป่ายังไม่หมดปลูกป่ายังเหลืออีกเยอะเลยปลูกป่าเนี่ยเพราะว่าไม้ป้องหางตายเอาไว้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นมันขึ้นมาก็เป็นป่าไม้ยืนต้นกูถามมาจากคนฮะหายไปกี่คนพอนายหามเด้มาบ่เป็นไรอีกอ่ะปวดคอแล้วก็ปวดเส้นเอ็นวันนี้เพิ่นปวดคอปวดเส้นเอ็นต่อไปเราก็จะปวดคอปวดเส้นเอ็นปวดหลังและเราก็จะมาไม่ได้และเราก็จะสวดไม่ได้เพราะฉะนั้นระยะนี้เรามาได้เราตั้งใจมาได้เวลานั่งภาวนาก็ให้ตั้งใจภาวนาคนเราไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสดีแบบนี้เสมอไปสังขารมันไม่ให้ดอกสังขารมันก็เสื่อมลง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 อันนั้นก็หายไปอันนี้ก็หายไปอันนั้นก็หดเข้าไปอันนี้ก็ถอยเข้าไปหูก็ถอยเข้าไปตาก็ถอยเข้าไปแขวก็ถอยเข้าไปหลุดไปร่วงไปมีอะไรคงที่เท่าเดิมมีไหมไม่มีไม่มีอะไรคงที่เท่าเดิมจิตเราพยายามรักษาให้มันคงที่เท่าเดิมที่เรารักษามาไว้เนี่ยเรารักษาไว้อยู่เนี่ยรักษาอยู่เท่าเดิมแล้วก็พัฒนามันก้าวหน้าเข้าไปปล่อยปละละเลยไม่ได้อะไรดอกกลางวันล่วงไปกลางคืนล่วงไปก็ดูแต่ปุ๊บ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 เนี่ยเกือบพรรษาเกือบเดือนครึ่งแล้วพรรษาเนี่ยครึ่งเดือนวันเพ็ญข้างหน้านี่ก็พรรษาแล้ววันศาสตร์นี่ก็วันศาสตร์นี่ก็หมดไปเท่าไหร่แล้วนะวันศาสตร์นี่วันศาสตร์นี่ก็หมดไป2เดือนแล้วเนี่ยวันศาสตร์ก็หมดไป2เดือนแล้วจากนี้ไปถึงวันศาสตร์เนี่ยหมดไป2เดือนแล้วมาอยู่โลเลไม่ได้ตั้งอกตั้งใจทำอะไรจริงจังอยู่แบบสบายใจตามใจฉันมันจะได้อะไรตั้งอกตั้งใจมีเสียงเทศเปิดเสียงเทศนั่งภาวนาแข่งกับเสียงเทศนั่นแหละหนังสือธรรมะเอามาดูเอาเทศมาฟังเดินจงกรมก็ฟังอยู่นั่นแหละเอาเสียงธรรมเข้าสู่หัวใจปล่อยปละละเลยไม่ได้วันคืนล่วงไปเวลาล่วงไปอายุไขล่วงไปทุกอย่างในร่างกายของเราเสื่อมไปโทรมไปอันนั้นก็หลุดไปอันนั้นก็ร่วงไปอันนั้นกำลังก็น้อยลงไปอันนี้ก็น้อยลงไปตั้งใจถือเอาประพฤติเอาปฏิบัติเอาใครมีกำลังดีก็พากันเนสชิกเข้าไปวันพระเนี่ย
ใครยังไม่เคยเนยไปเนยสักชิกหน้ายืนเดินนั่งไม่นอนยืนเดินนั่งไม่นอนนะวันพระอย่างนี้มีไหมวันพระอย่างนี้มีไหมแต่ถ้าใครจะไปทำงานเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องจักรเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับขับรถเกี่ยวกับอะไรต้องระวังไปก็ต้องไปด้วยกันมีคนมีหมู่ไปเอาออกไปเวลาขับรถออกไปเงินไปเอากอไผ่เป็นเบรกเด้อฮะเอาต้นไม้เป็นเบรกนะเอาห้วยเป็นเบรกเนี่ยบ่ได้ถนนดีๆก็เหยียบเอาน่ะบ่ได้เด้อไปเนสัชชิเข้ามาเนสัชชิก็คือไปทำเวลาให้กับเราเยืนเดินนั่งเดินนั่งไม่นอนใครแรงดีไปทำใครไม่เคยทำเนี่ยไปทำเนสชิกเนี่ยระวังนะเป็นเนสชิกแล้วก็เอากาแฟไปเป็นกำนะตายพอดีนะเนสชิกเนี่ยเนสชิกต้องอดนอนต้องอดอาหารเนสชิกก็คืออดนอนนั่นแหละไม่นอนไม่แตะพื้นอาจจะเคลิ้มไปบ้างอะไรไปบ้างแต่เราก็ต้องอยู่อย่างฝืนอย่างอดอย่างทนความอดความทนนี่เป็นตปะอย่างยิ่งขันติตโปตปะชิโนนะความอดความทนเป็นตปะธรรมตปะธรรมสลับแผดเผากิเลสนั่นแหละแผดเผาความขี้เกียจแผดเผาความขี้คร้านแบบเผาอวิชชาความมืดตื้อในหัวใจทำให้ใจของเราได้รับความสงบได้รับความสว่างสวยความอดความทนแผดเผาเข้าไปทำแล้วจิตสงบก็ตามจิตไม่สงบก็ตามเราได้ความตั้งใจเราได้ความอดความทนเราได้ความตั้งใจความตั้งใจความจริงจังนี่แหละเราหาได้ยากมากที่สุดย้อนมาดูทุกคนใครเป็นคนจริงจังจริงใจบ้างเห็นเราละแหละละแหละกันอยู่เนี่ยความจริงจังความจริงใจความเด็ดเดี่ยวเข้าใส่เนี่ยยากมากมีแต่อยู่ตามสบายอยู่ตามสบายใจจะตามใจฉันอะไรจะอะไรก็ช่างมันเถอะขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยยกตีนก็จะร่วงยกมือก็จะร่วงกระดูกจะร่วงจะหลุดออกจากกันเพราะขี้เกียจขี้คร้านดูให้ดีเถอะตั้งใจเข้าไปทำไมเราจะได้นิสัยอย่างนี้นิสัยจริงจังจริงจังจริงจังก็คือจริงใจจริงใจก็คือจริงจังทำอะไรตั้งใจทำจริงจริงไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ให้มันตั้งใจจริงจริงเกี่ยวข้องกับภาวนาก็ให้ตั้งใจจริงจริงเกี่ยวข้องกับข้อวัดนู่นนี่ก็ตั้งใจจริงจริงยิ่งถือได้ตามไปล่ำเวลาด้วยแล้วยิ่งดีเยี่ยมถึงเวลาปั๊บตั้งใจทำจดจ่ออยู่นั่นแหละเจริญสติปัฏฐานไปในขณะเดียวกันที่ทำข้อวัดเหล่านั้นได้ประโยชน์ ฝึกเอาไว้ฝืนเอาไว้ถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝืนทั้งที่เรารู้อยู่เมื่อไรเราจะมีโอกาสมาฝึกมาฝืนไม่มีสักหน่อยหนึ่งก็ดูที่มันล่วงไปหายไปเท่าไหร่แล้วในวัดเนี่ยเนี่ยผู้เฒ่าน้องอ้อนหายไปทลายนั่นแหละแรงที่แล้วนี่ก็หมดไป2หมดไป3บ่แรงที่แล้วนี่หายไปลด
น้อยลงไปลดน้อยลงไปขยับเข้ามาขยับเข้ามาเราจะถอยไปไหนเราเนี่ยขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้ามาขยับเข้ามาถอยเข้ามาเราไม่รู้จะถอยไปไหนแล้วเนี่ยสักหน่อยหนึ่งก็ถึงเราแล้วอ้าวโอ้มันเหยียบตีกูแล้ววะโอ้มันเอากูแล้วช่วยไม่ได้แล้วอ่ะเอาไปซะมึงเอาไปซะแน่หมดโอกาสแล้วปล่อยให้มันเอาไปแล้วหมดโอกาสแล้วพญามัจจุราชนะนี่พญามัจจุราชตามทันแล้วมันเอาไปแล้วโอ้ตายไปแล้วก็เกิดใหม่ก็จะมารู้เรื่องรู้ราววัดนู้นอยู่ตรงนู้นวัดนี้อยู่ตรงนี้ถ้ำเต่าอยู่ตรงไหนเนาะมองเห็นถ้ำเต่าหรือเปล่าหรือปรโลกเนี่ยมันมืดตึ๊บเฮ็ดยังไงล่ะเวลาใกล้จะไปมรปรโลกเนี่ยมืดตึ๊บไม่รู้จะไปยังไงแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปทิศไหนทางไหนละเวลาใกล้จะตายกับชักลืมซะอีกเนี่ยเพราะมันทำน้อยฟิตเอาไว้ยังไงพุทโธมันโร่อยู่ให้มันสว่างนะจะไปทางไหนก็ให้มันสว่างจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้มันสว่างมาโชคดีอะไรไปสวรรค์ชั้นนู้นก็ให้มันสว่างไปแล้วก็ส่องมาดูพวกที่อยู่บ้างเนี่ยพูดพาดพูดคาดเดาเอาไว้สักหน่อยหนึ่งจะถึงพวกเราแหละพอมันขยับเข้ามาไม่มีใครหลบมันได้แหละดีก็ไปไม่ดีก็ไปชั่วก็ไปบาปก็ไปบุญก็ไปโง่ก็ไปฉลาดก็ไปด้วยกันหมดไม่มีใครเหลือแหละไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในโลกอัตภาพร่างกายที่เรามองกันอยู่ไม่มีใครอยู่ได้หรอกเพราะทุกอย่างมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันหมดไปเหลือแต่ภายในใจนั่นแหละมีคุณงามความดีอะไรมากน้อยก็เหลือนั่นแหละนั่นแหละเป็นเสบียงไปใหม่ไปจับจองใหม่ไปอยู่ในภพภูมิใหม่ตั้งใจฝึกฝนมาดีก็ไปเกิดภพภูมิที่ดีตั้งใจภาวนามาดีสมาธิดีปัญญาดีก็ไปได้ความรู้ได้ความฉลาดแพรวพราวเหมือนดาบที่อยู่ในฝักนะชักมาก็แวววาวสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมวิปัสสนาธรรมนี่แหละเหตุปัจจัยที่จะหนุนให้เกิดอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราชอบไหมเราต้องการไหมสติปัญญาในหัวใจของเราชักงานมันก็ชักดาบแวววาววับคมวับเลยเนี่ยโอ้คือดิบดีวิเศษวิโสเลยได้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติอัตธรรมดูเหมือนมันจะคมแวววาวมาศึกษาเล่าเรียนเป็นคนมีความรู้มีภูมิรู้ก็โอ้ยฉลาดปราดเปรื่องมันไปอย่างไหนไปจากการเราการที่เราสั่งสมอบรมนี่แหละตั้งใจเอาเราถีบตัวไปไม่พ้นมันก็ต้องมาอีกถีบตัวไปไม่พ้นมันก็ต้องมาอีกถ้าเราถีบตัวไปพ้นแล้วก็แล้วไปเราถีบตัวไปพ้นเนี่ยพ้นแล้วก็แล้วไปไม่ต้องมาเกิดอีกแต่ว่ามันละเอียดมันละเอียดละออนักเทียบดูกับหัวใจที่เราเป็นอยู่ยังหยาบหยาบโอ้ยทำไมดูเหมือนกับสุดเอื้อมหมดหวังอย่าไปสุดเอื้อมหมดหวังตั้งใจทำเข้าไปจ่อเข้าไปที่สติที่สัมปชัญญะที่จิตของเรานั่นยืนไปจ่อเข้าไปเดินไปจ่อเข้าไปเจ็บไข้ได้ป่วยไปจ่อเข้าไปจ่อสติจ่อสัมปชัญญะจ่อไปที่ผู้รู้ของเราจ่อไปดูหน้าตาของตัณหานี่ตัวนี้แหละตัวมารตัวพยามารตัวนี้แหละตัวร้ายกาจเนี่ย
ตัวนี้เลยเป็นตัวร้ายกาจทำให้เราติดทำให้เราตกค้างอยู่ในโลกสุขทุกข์สุขทุกข์ทุกข์ทุกข์สุขอยู่ร่ำไปไม่จบตัวนี้แหละจ่อเข้าไปเพื่อได้เห็นหน้าเห็นตามันยืนเดินนั่งนอนจ่อเข้าไปความภาคความเพียรจ่อเข้าไปทำนู่นทำนี่ทำอะไรบ้างนิดๆหน่อยมีสติสัมปชัญญะจ่อเข้าไปอย่าลืมตัวลืมตัวก็ความมืดความทึบมันมาเยือนรวมไปถึงว่าลืมหน้าลืมตัวพอปรโลกมาเยือนก็มืดตึ๊บไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วตอนนี้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีสร้างสติปัญญาไว้ชีวิตจิตใจของเราก็จะไปดีสุขโตสุขติไปอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายมีที่อยู่ดีมีที่ยืนที่เดินที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนหมู่พวกเพื่อนฝูงเต็มไปหมดใครก็ต้อนรับสุขโตสุขติเพียบไปด้วยสมบัติอริยทรัพย์ติดเนื้อติดตัวไปสมบัติที่มีติดตามไปกับจิตท่านเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์อริยสมบัติยิ่งเรามีอริยธรรมด้วยแล้วโอ้ยเยี่ยมเลยแหละ อริยธรรมยังไม่ถึงขั้นเป็นพระโสดาบันก็ตามแต่เราได้ตั้งใจบำเพ็ญขวนขวายอย่างยิ่งขนาดไหนโอ้ยอดตาหลับขับตานอนเนสัชชิเนสัชชิหมดเป็นคืนๆเนสัชชิมากี่คืนแล้วไปทำสถิติเอาไว้ให้คะแนนกับตัวเองสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นคุณสมบัติฝังรกรากฝังเนื้อหนังกับสติกับปัญญาของเราเนี่ยเป็นผู้ตั้งใจเพื่อที่จะได้อริยธรรมอย่างแท้จริงไม่ถึงขั้นเป็นพระโสดาบันเต็มอัตราก็เป็นผู้ตั้งใจบำเพ็ญเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันก็ขยับเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปตั้งอกตั้งใจนะใครจะเนสัจจิกันเนใครเนได้รางวัลอะไรไหมใครเนได้มาบอกให้รางวัลให้ของดีฮะมีของดีให้ใครเนอ่ะแต่มาก็หกมาตัวบ่ได้เด้อใครเป็นเนมาได้รางวัลมาให้วันนั้นไปที่วัชิรธรรมเนี่ยมีหัวหน้าธรรมบริกรเนี่ยเขาทำได้หนึ่งคนก็ว่าหลังเขาไม่แตะพื้นเลยนะว่างั้นนะหลังเขาไม่แตะพื้นเลยก็แสดงเขาไม่ได้นอนแต่เรื่องหลับเราไม่ได้พูดถึงนะมันนั่งหลับกันหรือเปล่าเราเลยหาของดีตามย่ามตามไรมันก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาก้อนหินที่ถ้ำเต่าก้อนหินเยอะนะไอ้พวกนี้ให้จริงๆนะไม่ใช่มีก้อนหินนะเพราะเราอยู่วัดเราเลยเด้เราไม่มีแต่ก้อนหินเด้ตั้งใจทำมานะนะแล้วพวกนี้รายงานพวกนี้รายงานใครจะได้รางวัลบ้างอ้าวรางวัลสะสมจากนี้ไปจนออกพรรษาอ่ะออกพรรษาได้รางวัลชนะเลิศได้รางวัลพิเศษอีกอ้าวตั้งใจทำกันนะทุกคนที่ได้ยินได้ฟังอย่างนี้ไปทำมาแต่ว่าไปฟาดกาแฟอยู่หมดทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยเสียสุขภาพด้วยเสียสุขภาพพยายามดำรงสติให้มั่นคงนี่แหละปลุกฝังกับจิตกับใจของตัวเองปลุกให้มันตื่นอยู่นั่นแหละนี่หมายความว่าผู้ที่มีกำลังวังชามีเรี่ยวมีแรงแต่บางคนนั่งก็ปวดหลังจะเป็นจะตายเนี่ยนอนก็ปวดจะเป็นจนจะเป็นจะตายอีกอันนี้มันรู้จะทำไงแหละเอาเป็นว่ายาวทุดงเอาเป็นทุดงไอเอาเป็นเนสชิยาวบ่เอาเป็นเนสชิยาวบ่โอ้ยาวทั้งคืนเลยแต่ว่าไม่หลับปวดปวดหลังปวดเอวปวดอะไรพิจารณาเข้าไป
ดูให้เห็นเรานอนให้เห็นตัวเรานอนไอ้ตัวนอนก็เป็นตัวนอนไอ้ตรงที่มันเจ็บมันปวดก็เห็นเป็นที่เจ็บที่ปวดใช้สติปัฏฐานเจริญเข้าไปนอนนอนเอาบุญทั้งคืนเลยแหละนอนเอาบุญตื่นโร่อยู่ทั้งคืนไม่หลับนะนอนภาวนาบางคราวเจ้าของเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนนะสังขารเนี่ยสุขภาพเราก็เอาอย่างนั้นแหละตื่นอยู่กับบทธรรมนี่แหละรู้อยู่อย่างนั้นแหละบางทีสังขารร่างกายบางทีนอนก็ไม่ใช่ว่าจะสบายมันไม่สบายหรอกปวดระบมไปหมดเหมือนกันแหละเมื่อยังนอนแล้วก็คลอกไอ้แค่นอนพักผ่อนเฉยๆเนี่ยมันก็ยังจะนอนยากนั่งเวลาล่วงไปนี่เรานั่งอย่างนี้เนี่ยนั่งสักหน่อยหนึ่งมันย่อลงแล้วนั่งลงหนึ่งเอวมันไม่อยู่แล้วเอวมันย่อลงแล้วนั่งสักหน่อยหนึ่งเอวมันย่อลงแล้วกำลังมันไม่ดีกำลังวังชามันไม่ดีสู้เอานะปวดจริงๆได้เนี่ยไปทำจริงๆมาได้ทั้งวันได้ของดีสะสมไปจนออกพรรษาได้ทั้งวันใหญ่เลยเนี่ยนี่ไปตั้งใจกันนะยุติแค่นี้วันนี้